เราจึงอยากทำให้ผู้เล่นมีอำนาจมากขึ้นครับนั่นคือที่มาของแพลตฟอร์มนี้เลยครับถ้าอธิบายง่ายๆก็คือมันคือแอปพลิเคชันจับคู่ระหว่างนักเตะกับสโมสรนั่นเองครับ11 Transfer ครับที่เขาเรียกว่าเป็น Tinder ของนักฟุตบอลที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกของตลาดซื้อขายนักเตะไปตลอดกาลครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทีสปอร์ตอัปเดตครับเรื่องเล่าโลกกีฬานะครับทางช่องทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬากดเลข7ดูทีสปอร์ต7นะครับนี่คือรายการที่จะหยิบยกในเรื่องราวของกีฬาครับมาเล่าสู่ฟังแบบเรียบง่ายครับหลากหลายมุมมองหลากหลายมิตินะครับซึ่งบางเรื่องนั้นคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนครับวันนี้เป็นเรื่องของความล้ำสมัยหน่อยครับในโลกยุคดิจิตอลครับหลายสิ่งหลายอย่างนะมันเติบโตเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและถ้าเรามองในโลกของฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ครับตลาดซื้อขายก็กำลังดำเนินหน้าต่อไปถ้าเรามองวงจรของมันครับว่ามันมีโมเดลอย่างไรบ้างสำหรับโครงสร้างของการซื้อหรือว่าขายนักฟุตบอลคนหนึ่งก็คงเป็นความสนใจนะฮะจากสโมสรมาที่ยังตัวนักเตะติดต่อมาทางเอเจนต์หรือรวมถึงติดต่อไปยังต้นสังกัดนะครับแล้วก็มีการพูดคุยเจรจานะฮะอาจจะเป็นการเจอกันต่อหน้าโดยตรงหรือพูดคุยทางโทรศัพท์พูดคุยทางวิดีโอคอลได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อโลกมันหมุนไปเร็วขึ้นครับไอความต้องการหรือความโปร่งใสบางอย่างเนี่ยมันก็ยังเป็นปริศนาอยู่เพราะฉะนั้นมันจึงมีแอปพลิเคชันใหม่เกิดขึ้นมาครับเราเรียกมันว่า11 Transfer ครับแต่วิธีการทำงานของมันเป็นอย่างไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไรวันนี้ติดตามไปพร้อมกันที่นี่ครับ11 Transfer ครับที่เขาเรียกว่าเป็น Tinder ของนักฟุตบอลที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกของตลาดซื้อขายนักเตะไปตลอดกาลครับอย่างที่บอกครับว่าเอเจนต์ก็จะเข้ามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในยุคนี้พูดคุยเจรจาในการย้ายทีมพูดคุยเจรจาในการต่อสัญญาพูดคุยเจรจาในเรื่องของสปอนเซอร์ส่วนตัวมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วครับที่มีผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เนี่ยยืนอยู่ตรงกลางคอยดูแลนักเตะทำให้นักเตะนั้นก็ปลุกสมาธิไปเรื่องของฟุตบอลในสนามเต็มที่แต่กับบางคนนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เอเจนต์ที่ดีหรือเปล่าด้วยครับเพราะบางครั้งเนี่ยก็เข้ามามีอิทธิพลเยอะเกินไปครอบงำในเรื่องของความคิดครอบงำในเรื่องของการตัดสินใจนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วโปรเจกต์นั้นๆถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตัวนักเตะหรือเพื่อเอเจนต์กันแน่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกถามถึงซึ่งคนที่ถามในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะคนหนึ่งก็คือเรเน่อัลเลอร์ครับจำกันได้ไหมครับเรเน่อัลเลอร์เนี่ยเป็นอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติเยอรมนีครับโด่งดังมากับเลเวอร์คูเซ่นแล้วก็กำลังแบบอยู่ในช่วงเส้นกราฟขาขึ้นครับโดยเฉพาะในประมาณสักคาบเกี่ยวปี 2009-2010 กำลังถูกผลักดันขึ้นมาเป็นมือหนึ่งทีมชาติเยอรมนีเลยเพียงแต่ว่าไปเจอการบาดเจ็บครับต้องผ่าตัดหัวเข่าพอกลับมาลงเล่นได้ก็ไม่สามารถจะเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองได้ครับย้ายไปอยู่ฮัมบูร์กย้ายไปอยู่กับไมซ์แต่ก็อย่างที่บอกครับเขาไม่เคยกลับไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดของเขาเลยอัลเลอร์แขวนถุงมือไปเมื่อปี2019ครับจากจำนวนการลงเล่นในบูเดสลิก้า269นัดถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ยังมองว่าเฮ้ยถ้ามันมีระบบการจัดการหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำเขาดีกว่านี้เนี่ยเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของเขามันน่าจะดีกว่านี้ครับเขาคิดแค่นั้นเลยง่ายๆครั้งหนึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์กับทาง News Beaser นะครับบอกว่าในฐานะผู้เล่นคุณมักจะมีมุมมองที่จำกัดดังนั้นคุณจึงต้องพึ่งพาเอเจนต์หรือว่าที่ปรึกษาครับและคุณก็ต้องเชื่อใจพวกเขาเพราะคุณไม่มีเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองแต่สิ่งสำคัญก็คืออย่างที่บอกครับเอเจนต์มีทั้งดีและไม่ดีและถ้าคุณไปอยู่ในการดูแลของเอเจนต์ที่ไม่ดีนะครับโอกาสที่มันจะเจริญเติบโตก็อาจจะยากหน่อยเพราะคุณไม่สามารถควบคุมเงื่อนไขหรือสถานการณ์นอกสนามได้เลยคำพูดสุดท้ายของอัลเลอร์ก็คือบอกว่าเราจึงอยากทำให้ผู้เล่นมีอำนาจมากขึ้นครับนั่นคือที่มาของแพลตฟอร์มนี้เลยครับ11 Transfer ยุคปัจจุบันนี้มีบ้างครับที่นักเตะนั้นสามารถเจรจาสัญญาต่างๆด้วยตัวเองนะฮะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเอเจนต์นะครับแต่มันก็เป็นส่วนน้อยจริงๆครับไม่ใช่นักฟุตบอลทุกคนที่จะสามารถทำแบบนั้นได้
ดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เนี่ยมันเลยทำให้หลายๆสโมสรต้องพยายามรัดเข็มขัดตัวเองครับจนทำให้การพูดคุยการต่อรองเรื่องค่าตอบแทนเรื่องผลประโยชน์ยิ่งยากขึ้นอีกซึ่งอัลเลอร์เข้ามาครับแล้วก็จัดการเปิดตัว11 Transfer เนี่ยแหละครับถ้าอธิบายง่ายๆก็คือมันคือแอปพลิเคชันจับคู่ระหว่างนักเตะกับสโมสรนั่นเองครับซึ่งอัลเลอร์บอกว่ามันคือ Tinder ของโลกฟุตบอลครับ Tinder ก็คือแอปพลิเคชันหาคู่ที่ได้รับความนิยมมากในยุโรปคล้ายๆกันแบบนั้นครับจับมาแมชกันให้ได้วิธีการใช้งานก็คือเหมือนแพลตฟอร์มจับคู่ทั่วๆไปเลยครับสำหรับนักฟุตบอลนะครับพวกเขาต้องเข้าไปกรอกข้อมูลของตัวเองในแอปก่อนทั้งสถานะของสัญญาหรือว่าลีกที่ต้องการจะย้ายไปนะครับคราวนี้ก็มาลงลึกในรายละเอียดข้อมูลของตัวเองครับตำแหน่งอะไรอายุเท่าไหร่น้ำหนักส่วนสูงสไตล์การเล่นเป็นอย่างไรและที่สำคัญก็คือค่าตอบแทนที่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องระบุว่าตัวเองเป็นใครครับเขาจะมีการเซฟในเรื่องข้อมูลตรงนี้ไว้ให้ส่วนฝั่งของสโมสรนะครับก็ต้องกรอกเหมือนกันครับต้องใส่ข้อมูลเหมือนกันสิ่งที่มันแตกต่างก็คือตัวสโมสรครับจะมีฟิลเตอร์ครับก็คือเป็นตัวกรองช่วยค้นหานักเตะตามคุณสมบัติที่พวกเขาต้องการเช่นตลาดฤดูหนาวนี้ต้องการแบ็คไซด์สักคนหนึ่งก็สามารถเข้าไปในแอปนั้นแล้วก็หาตัวกรองก็จะคัดเลือกชื่อลงมาครับว่าแบ็คไซด์ที่มันน่าสนใจเนี่ยมีใครบ้างตามคุณสมบัติที่ทีมนั้นต้องการจะมีฟิลเตอร์เป็นตัวกรองให้ช่วยใหสามารถค้นหานักเตะที่ต้องการได้ง่ายขึ้นเพราะสิ่งสำคัญก็คือนักเตะที่จะสามารถลงทะเบียนได้นะครับจะต้องเป็นผู้เล่นระดับอาชีพและมีสัญญากับทีมชุดใหญ่ของสโมสรเท่านั้นครับและเมื่อข้อมูลทั้งหมดได้รับการยืนยันความถูกต้องแล้วแอปพลิเคชันก็จะนำข้อมูลมาประมวลผลครับโดยอิงจากระดับของสโมสรและลีกในปัจจุบันแล้วค่อยจับคู่กันให้ครับระหว่างนักเตะกับสโมสรที่มาเจอกันหากนักเตะและสโมสรต่างสนใจซึ่งกันและกันมันก็จะมีปุ่มกดครับที่เรียกว่าชูตเป็นปุ่มกดปึ้งยอมรับครับเราจะได้คุยกันจากนั้นทั้งสองฝั่งก็จะได้เปิดเผยตัวตนครับแล้วก็ได้เจรจากันอย่างแบบตรงไปตรงมาถึงเรื่องข้อเสนอสัญญารายได้อะไรก็ว่าไปทั้งนั้นถามต่อว่าแล้วแอปนี้จะได้เม็ดเงินจากตรงไหนตรงนี้แหละครับถ้าเกิดการคุยกันแล้วมันแมชเรียบร้อยนักเตะย้ายไปอยู่กับสโมสรใหม่อย่างที่ต้องการนะครับทางสโมสรใหม่นะครับซึ่งเป็นผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าในหน้าตามคำแนะนำของสมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าครับคร่าวๆก็คือประมาณ 3% ของค่าเหนื่อยนักเตะให้กับทาง11 Transfer ครับซึ่งตัวแอปก็จะมีรายได้จากตรงนี้ครับส่วนฝั่งนักเตะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับเรเน่อัลเลอร์ยืนยันครับว่าเจ้าแอปตัวนี้ครับมันจะสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมวงการของเขาได้โดยเขาเน้นย้ำครับว่าทีมงานของเราเนี่ยนะฮะแข็งแรงมากมีทั้งกลุ่มคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการคัดกรองความสามารถและน่าเชื่อถือได้ในวงการนี้ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานทั้งผู้จัดการทีมทีมงานกฎหมายไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญในตลาดซื้อขายนักเตะคนหนึ่งก็คือดานิเอลชูเมเยอร์ครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอันนี้เป็นนักกฎหมายนะครับเขาให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมาครับบอกว่าด้วยภูมิหลังที่เขาเป็นนักกฎหมายมาก่อนเนี่ยเขาจึงรู้ครับว่าในตลาดซื้อขายของนักฟุตบอลเนี่ยมันมีความไม่โปร่งใสอยู่มากมายครับและมีผู้เล่นเพียงน้อยนิดเท่านั้นครับที่สามารถควบคุมสถานการณ์การย้ายทีมของตัวเองได้ชูเมเยอร์บอกว่าคุยเรื่องนี้กับเรเน่อัลเลอร์ครับและหลังจากนั้นเราก็สร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาถ้าเรามองในรายละเอียดนะครับแนวคิดหลักมันก็คือการทำหน้าที่เป็นช่องทางในการสื่อสารโดยตรงระหว่างสโมสรกับนักเตะครับและช่วยให้การเจรจานั้นง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาเอเจนต์หรือว่าที่ปรึกษาจากภายนอกซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้ตลาดนักเตะมีความโปร่งใสมากขึ้นเพราะเหตุผลนี้แหละครับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหลายเคสครับที่เราจะเห็นนักเตะเนี่ยเสียเปรียบเป็นอย่างมากเรเลอร์จึงบอกว่าอยากให้พวกเขาคว้าโอกาสนี้ครับและควบคุมอาชีพของตัวเองไว้ให้ได้นอกจากนี้นะครับ11 Transfer ครับยังคำนึงถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวด้วยครับโดยเฉพาะการทำให้สโมสรปัจจุบันของนักเตะไม่สามารถมองเห็นประวัติของนักเตะของพวกเขาได้หรือฟังก์ชันแบล็คลิสต์ครับสำหรับนักเตะเพื่อทำให้สโมสรต้นสังกัดนั้นไม่สามารถมองเห็นข้อมูลของพวกเขาได้อาร์เลอร์ยืนยันครับว่าแพลตฟอร์มของพวกเขาเนี่ยจะปกป้องข้อมูลของผู้ใช้เป็นอย่างดีครับไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่3อย่างแน่นอนนอกจากนี้ครับตัวเขาและทีมงานยังไม่สามารถมองเห็นสโมสรที่เป็นเป้าหมายในการย้ายทีมของนักเตะหรือว่าประวัติการค้นหาของสโมสรอีกด้วยถ้าอย่างนั้นมันหมายความว่า11 Transfer เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านคนกลางหรือว่าเอเจนต์หรือเปล่าอัลเลอร์บอกไม่ถึงขนาดนั้นครับ
สิ่งที่มันจะมาช่วยเพิ่มเติมก็คือเอเจนต์บางคนครับอาจจะมีเครือข่ายค่อนข้างเล็กในบางประเทศมันเลยทำให้ตัวเลือกของนักฟุตบอลเนี่ยมีจำกัดซึ่งแอปนี่แหละครับมันจะเพิ่มตัวเลือกให้กับนักเตะเหล่านี้โดยเฉพาะคนที่อยากไปเล่นต่างแดนและอีกอย่างถ้ามองในมุมของตัวสโมสรฟุตบอลนะครับแพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้สโมสรหานักเตะต่างชาติตามคุณสมบัติที่ต้องการได้ง่ายขึ้นแอปพลิเคชัน11 Transfer นะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2021เป็นต้นมาและมีการตอบรับที่ไม่เลวครับมีนักเตะเข้าร่วมลงทะเบียนมากกว่า100คนครับรวมถึงสโมสรกว่า50ทีมครับจาก10ประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Leeds United นะครับบิตเตอร์ออต้าครับผู้อำนวยการฟุตบอลของ Leeds เนี่ยบอกว่า11 Transfer มีวิธีการเข้าหาที่น่าสนใจมากครับเราเปิดใจกับแนวคิดและนวัตกรรมใหม่เสมอและมันน่าสนใจมากครับว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยจะพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างไรและทำได้ดีขนาดไหนประจวบเหมาะกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เนี่ยแหละครับมันเลยทำให้หลากหลายสโมสรนั้นต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองลงดานิเอลโชเมเยอร์นะครับคนที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกับเรเน่อัลเลอร์เนี่ยบอกว่านี่คือโอกาสที่ดีเลยครับถ้าเรามองว่านักเตะในลีกสวีเดนนั้นมีสิทธิ์ที่จะไปเล่นในลีกรองของเยอรมันได้ในลีก้า2มันก็เป็นไปได้ครับโดยใช้แอปนี้พออีกครั้งที่จะต้องรอการติดต่อจากทางเอเจนต์หรือว่าคนกลางที่ปรึกษาเนี่ยมันอาจจะช้าหรือมันอาจจะยากหน่อยครับเรเน่อัลเลอร์ทิ้งท้ายบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนโลกจริงๆครับเพราะทุกครั้งนะครับที่มีความล้ำสมัยหรือมีการพัฒนาแอปพลิเคชันในโลกออนไลน์ทั้งเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของการจับคู่การออกเดตโลกของฟุตบอลเนี่ยมักจะล้าหลังอยู่เสมอซึ่งเขาก็มองว่า11 Transfer เนี่ยครับมันจะเข้ามาตอบโจทย์แต่ไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อการลบล้างระบบเอเจนต์นะครับเอเจนต์ยังคงมีอยู่ครับเป็นเรื่องปกติครับแต่แอปนี้เนี่ยมันจะสามารถช่วยเหลือบรรดานักเตะที่ไม่ได้โด่งดังมากครับซึ่งมันมีจำนวนเปอร์เซ็นต์มากกว่านักเตะระดับท็อปอยู่แล้วคำพูดสุดท้ายของอัลเลอร์คือบอกว่าการคิดแบบดิจิตอลเป็นสิ่งสำคัญมากครับกับในโลกยุคปัจจุบันที่เดินหน้าไปเร็วเหลือเกินและการซื้อขายนักเตะในอนาคตหลังจากนี้มันอาจจะเข้าสู่โลกของดิจิตอลอย่างจริงจังครับซึ่งถึงวันนั้นเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนโลกจริงๆนะครับเราติดตามดูครับว่า11 Transfer นั้นจะเติบโตไปอย่างที่เรเน่อัลเลอร์ต้องการหรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็อย่างที่เขาบอกครับว่ามันอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของบรรดานักฟุตบอลอาจจะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับฝากติดตามด้วยนะครับรายการของเราครับ T-Sport Update ครับเรื่องเล่าโลกกีฬาครับทุกวันเวลาเดิมแบบนี้ครับทางช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬากดเลข7ดู T-Sport 7นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ